แม่เปิ้นฮอดกรุงเทพฯเด้อนี่ตอนนี้กำลังจะต่อรถไปมหาลัยอยู่แม่ตอนนี้ถึงกรุงเทพฯแล้วโอ้บ่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ผมแค่นี้เองจิ๊บๆ